คนเมืองชินกับเสียงที่ดังจนไม่รู้ตัวไม่รู้แล้วว่าอันนี้เรียกว่ามลพิษทางเสียงหรอหรือดังเกินไปหรอสมมติเราจินตนาการเลยว่าเราต้องการเสียงแบบไหนเรานอนเราอยากได้ความเงียบเราเดินอยู่ในสวนสาธารณะเราต้องการได้ยินเสียงนกเราไม่ได้อยากได้ยินเสียงสภาพแวดล้อมอื่นที่มันเหมือนผิดที่ผิดทางว่ามลพิษทางด้านเสียงเนี่ยก็คือว่าเราต้องพูดถึงเสียงรบกวนอย่างที่2ก็คือเสียงที่เป็นอันตรายต่อหูของเราเสียงที่เป็นอันตรายไม่ควรเกิน85ดีซิเบลเราอนุญาตให้อยู่กับมันได้8ชั่วโมงต่อวันจริงๆมันเกินได้แต่อัตราส่วนการอยู่กับมันเนี่ยจะลดลงเรื่อยๆคำถามคืออ้าวแล้ว85มันดังประมาณไหน80ก็จะประมาณแบบโรงอาหารแต่ถ้าป้ายรถเมล์เนี่ยก็จะแบบเวลารถเมล์กำลังออกเนี่ยรถสามารถขึ้นถึง90เสียงที่ใกล้ตัวเรามากๆคือเสียงหูฟังที่เราพยายามขึ้นขนส่งสาธารณะแล้วเราพยายามจะเปิดดังเพื่อกลบบรรยากาศรอบๆเนี่ยมันสามารถขึ้นไปถึง100กว่าเลยกบควบคุมมีทำรายงานมาทุกๆปีซึ่งทางด้านเรื่องเสียงเนี่ยครับบอกเลยว่าเรื่องเสียงจากยานพาหนะเป็นอันดับหนึ่งที่เป็นอันตรายพูดง่ายก็คือเกินมาตรฐานปี61เนี่ยเท่าที่รายงานเนี่ยดินแดงลัดเท้าอย่างเงี้ยเกินในที่นี้ก็คือว่า24ชั่วโมงเขาจะตั้งเครื่องมือนี้ไว้กับถนนนั้นค้างไว้เลย24ชั่วโมงใน24ชั่วโมงเนี่ยควรจะไม่เกิน70เดซิเบลคือเฉลี่ยนะครับแต่2ถนนเนี่ยเกินคือเสียงบนขนส่งสาธารณะเนี่ยมันมีเสียงด้วยตัวขบวนรถเองอยู่แล้วอย่างที่2คือเสียงสิ่งแวดล้อมก็อย่างเช่นเสียงคนอย่างที่3ก็คือเสียงโฆษณาเสียงพวกนี้เป็นประเด็นที่มีการคุยกันเยอะที่สุดคำถามว่าดังไหมเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเอ๊ะแล้วดังของเรากับดังของเขามันคือดังไหนเจ้าของโฆษณาบอกว่ามันเบาไปคนที่ยืนรอบอกว่ามันดังมากสำหรับผมอะเสียงที่ไปถึงผู้ฟังเนี่ยได้ยินแล้วผมถือว่าโอเคแต่เสียงมันชัดมากใส่หูฟังแล้วเนี่ยมันยังเข้ามาจนต้องถามว่ามันต้องชัดขนาดนี้เลยเหรอถ้าเรามีโอกาสได้เข้าไปใช้รถไฟฟ้าเหมือนกันกับที่อื่นๆยกตัวอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นไม่มีนะครับไม่มีโฆษณาเลยเต็มที่เขาก็จะแปะไว้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่ายังมีคนคุยกันเยอะเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วมันควรจะดังเท่าไหร่คือต้องอธิบายก่อนว่าหูของเราเนี่ยเป็นอวัยวะเดียวเลยที่ปิดไม่ได้คืออย่างตาหรือแม้กระทั่งจมูกเนี่ยเรายังหยุดรับรู้มันได้ทีนี้อวัยวะพวกนี้มันข้างในมันมีเซลล์หรือว่าเขาเรียกว่า hair cell ครับเล็กมากๆเลยตรงนี้เนี่ยทำงานอยู่ตลอดเวลาเวลาเรารับเสียงที่ดังระยะเวลานานๆมากๆนะครับสิ่งนึงก็คือว่าไอ้ตัว hair cellที่อยู่ในหูของเราเนี่ยมันจะหายไปความสามารถทางการรับรู้ของเราในช่วงคำฉีดนั้นน่ะมันหายไปแล้วพอมันหายไปแล้วเนี่ยร่างกายมันสร้างทดแทนไม่ได้แต่ประเด็นคือเราไม่รู้ตัวเราจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อว่าความถี่นั้นเนี่ยคนปกติเขาฟังที่ระดับความดังเท่านึงแต่พอเราฟังปุ๊บเราต้องเปิดให้มันดังขึ้นกว่าเดิมเพื่อชดเชยอันนี้ผลกระทบต่อร่างกายแต่ร่างกายไม่ได้มีแค่นั้นร่างกายและจิตใจอย่างแรกคือความเครียดเลยรายงานวิจัยที่นิวยอร์กเขาก็มีรถไฟฟ้าของเขาเหมือนกันบนดินนั่นแหละเผอิญตึกเนี้ยมีสองฝั่งฝั่งนึงเนี่ยติดกันในรถไฟฟ้าอีกฝั่งนึงอ่ะไม่ติดเขาสองกลุ่มเด็กเนี้ยสอนเหมือนกันเลยอาจารย์เหมือนกันเลยปรากฏว่าพอหลังจากที่ผลสอบออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่ากลุ่มที่อยู่ฝั่งที่ไม่ได้ติดกันสถานีไฟฟ้าเนี่ยกลับมีผลการเรียนดีกว่าอยู่ติดกับสถานีไฟฟ้าถ้าเราพิมพ์คำว่าร้องทุกเสียงดังใน Google เนี่ยมันก็จะบอกโอ้โหขึ้นมาเต็มเลยตั้งแต่เพื่อนข้างบ้านจนไปถึงเสียงสนามบินเวลามีปัญหาเรื่องเสียงเนี่ยเราจะจัดการได้3อย่างอย่างแรกคือไปจัดการที่ต้นกำเนิดของเสียงอย่างที่2คือจัดการระหว่างต้นกำเนิดเสียงกับเราอาจจะซับเสียงที่ห้องของเราอย่างที่3คือจัดการที่เราเองก็คืออย่างเช่นใส่ earplugs จาก3อย่างนี้ครับมันมีระเบียบมีกฎหมายอยู่แล้วแต่ที่มันดังขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าเขาไม่เคารพกันแล้วภาครัฐมีส่วนยังไงอย่างแรกออกนโยบายพ.ร.บ.เป็นกฎหมายว่ามันไม่ควรเกินเท่านี้อันเนี้ยหน่วยงานภาครัฐมีบทบาทอย่างเต็มที่เลยอย่างที่สองการบังคับใช้กฎหมายแน่นอนพอเราพูดถึงเรื่องนี้ก็แบบจริงๆแล้วหน่วยงานท้องถิ่นก็อยากจะเข้าไปช่วยเหลือแต่มันจะมีการทำงานบางอย่างแปลกๆประสบการณ์ตรงจากเพื่อนผมมีร้านอาหารเปิดในหมู่บ้านมีร้องคาราโอเกะเสียงดังตีสองก็ยังร้องอยู่โทรไปบอกเขตก็มาครับ11โมงแล้วเขาก็บอกว่ามันก็วัดแล้วมันไม่ดังนี่ซึ่งถ้าพูดเรื่องนี้นะโอ้โหมันมีคนโยนเคสเหล่านี้มาเต็มไปหมดผมมองว่าภาครัฐเองอ่ะอาจจะต้องปรับตั้งเครื่องวัดเสียง24ชั่วโมงเลยได้ไหมอย่างที่กรมควบคุมมลพิษทำวัดเสียงรอบกรุงเทพเองหรือว่าเขาสามารถทำซาวด์แมปอย่างเช่นแอปตรวจวัดปริมาณฝุ่นได้ไหมเมืองที่ดีเป็นยังไงหรือเสียงแบบไหนที่เมืองต้องการหรือเสียงแบบไหนที่เราต้องการสมมติเราจินตนาการเลยว่าเราต้องการเสียงแบบไหนหรือทุกกรอบจำกัดออกเรานอนเราอยากได้ความเงียบเราเดินอยู่ในสวนสาธารณะเราต้องการได้ยินเสียงนกไปเที่ยวป่าเราไม่อยากได้ยินเสียงบิ๊กไบค์จุดร่วมของทั้งหมดที่พูดมาคือเราไม่ได้อยากได้ยินเสียงสภาพแวดล้อมอื่นที่มันเหมือนผิดที่ผิดทางข้ามมา
ย่างเช่นเราจะนอนเสียงปาร์ตี้แม้ว่ามันมีการผิดที่ผิดทางเกิดขึ้นแน่นอนมันเป็นไปไม่ได้ที่ไม่มีการผิดที่ผิดทางหรือว่ามีการลบกวนแต่อย่างน้อยเมืองนั้นควรจะบอกเราได้ว่ามันกำลังจะเกิดเพื่อที่ว่าเราจะได้เตรียมตัวได้แต่ไม่ได้แปลว่าเสียงเบาจะเป็นสิ่งที่เราโหยหานะครับหรือเสียงเบาเป็นคำตอบของเมืองที่ดีหรือไม่ใช่เลยเพียงแต่ว่ามันถูกที่ถูกทางมันพอดีในกิจกรรมนั้นผมมองว่าตรงนี้สำคัญ